กดเทเบิลทำไมกดไม่อยู่ที่เทเบิลซึ่งวันนี้เราจะพาไปเช็คอินร้านกาแฟก็สู่ฝนเทเบิล EP 3แต่พอจะงงฝนเทเบิลทำไมฝนไม่อยู่ที่เทเบิลหรือฝนไม่อยู่ในครัวขณะนี้นะคะฝนกำลังเดินทางไปเช็คอินคาเฟ่ที่เสิร์ชเจอมาใน Google ซึ่งตอนแรกอ่ะไม่ได้เลือกร้านนี้คือเลือกอีกร้านนึงแล้วผลลัพธ์คืออะไรคะคุณจันทนะผลลัพธ์ร้านเจ๊งก็ค้นหาต่อไปนะคะร้านนี้ก็จะเป็นฟิลแบบมีความเขียวๆมีความร่มรื่นนะคะเพราะว่าเรากำลังเดินทางไปแบบเส้นพุทธมณฑลซึ่งดิฉันก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่านอกจากบอกทางไม่ถูกแล้วก็ยังใช้งานให้คุณฉันทนามารับที่บ้านนะคะขอบพระคุณค่ะถามว่าทำไมฝนเทเบิลถึงออกไปข้างนอกนะคะเพราะจริงๆคอนเซ็ปต์ฝนเทเบิลเนี่ยมันคือโต๊ะของฝนไงคือตามใจฝนนี่คือโต๊ะของฝนฝนจะทำกินเองฝนจะออกไปกินฝนจะซื้อมากินที่บ้านย่อมได้ค่ะเพราะมันเป็นรายการของเราซึ่งวันนี้เราจะพาไปเช็คอินร้านกาแฟแต่ขออย่างเดียวขอวันเนี้ยอย่างเดียวอย่าตกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหวังว่าฝนอย่าเพิ่งตกเพราะเราแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะแล้วก็อยากรู้ว่าแบบอาหารและขนมเขาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผู้โดยสารและโชเฟอร์ยังไม่ได้กินข้าวดูหน้าของคนหิวโหยไม่การแสดงไว้ถึงแล้วกีฬานี้นะคะเขามีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์แล้วร้านใหญ่มากที่จอดรถแบบประมาณ20คันไปเลือกเร็วสั่งอาหารกันไปเรียบร้อยนะคะคุณชนะรีวิวซิว่าสั่งอะไรไปบ้างของตัวเองกะเพราเนื้อบดกะเพราเนื้อบดของกินน่ากินเยอะมากจริงๆพอดีเมื่อเช้าซัดขนมปังแถวยาวมากว่าแฮมชีสมาก็เลยยังไม่ค่อยหิวนะคะเคยสั่งเป็นกาแฟอเมริกาโน่ยูสุซึ่งแบบสีสันน่ารักดูสดชื่นจะบอกว่าร้านแบบใหญ่มากๆจำนวนพื้นที่ไม่เป็นตกเลขแต่แบบถูกคนน่าว่าถึงร้อยไหมเกินร้อยแล้วก็ง่ายมากคือมาเส้นถนนใหญ่บรรลงราชชนนีนะคะแล้วลงพุทธมณฑลอ่ะก็ตรงยาวอย่างเดียวเลยร้านอยู่ซ้ายมือจอดรถเยอะมากอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็แบบว่าเราเพิ่งคลายล็อกดาวน์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็นั่งเอาท์ดอร์กันนะคะเพื่อแบบความปลอดโปร่งโล่งสบายเพื่อความปลอดภัยมีแบบว่ามุมถ่ายรูปนะคะกดเล็งเก้าอี้ตัวนี้ไว้เล็งไว้คือไปถ่ายรูปหรือเอากลับบ้านคนหรือโจรเดี๋ยวไปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปกล้องมาด้วยแปลกไหมเวลาที่ถ่ายรูปแบบมือถืออะวันหนึ่งเป็นร้อยอันเนี้ย4เดือนแล้วมั้งได้19รูปยังไม่หมดสักทีนะคะวันนี้ก็จะพยายามถ่ายหลายๆรูปให้มันแบบว่าได้เอาเวลาสักทีเพราะมันนานแสนนานจนแบบไม่รู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ในนี้ถ้าส่วนนั้นมีอะไรสอบจบแล้วนี่ใครก็เรียนกันคนเดียวนี่ทำไมแล้วพกหนังสือมาด้วยซึ่งไม่รู้จะได้อ่านไหมแต่รู้สึกว่าอุ่นใจดีตอนที่เอามาด้วยนะคะอันนี้หนังสือเรียนนะแต่ว่าเล่มเล็กมากอาจารย์ประสบสุขบุญเดชอ่านดูก็โอเคเนื้อหาครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็อ่านง่ายเล่มเล็กไม่เหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กมันมีความแบบฉันพกพาได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้อ่านนะครับพกอย่างเดียวที่ไหนมีบททนายมีบทผู้พิพากษาฝนไปเล่นซะส่วนที่ไหนมีผู้ร้ายนะคะเรียนนะได้เดี๋ยวฝนจะให้นะเป็นโจทย์หรือจำเลยดิเขาพาน้องหมามาได้ด้วยนะแต่ว่าน้องแมวฝนอะออกมาไม่ได้มันร้อนเสือน้อยแบบขี้ร้อนเป็นแมวไทยขนสั้นที่ขี้ร้อนนี่กาแฟมาเติมเลยมาหนูไม่ต้องใช้หลอดใช่เป็นแก้วแบบว่าที่ไม่ต้องใช้หลอดก็ทานได้ก็ลดโลกร้อนอะฝนลองชิมแบบไม่ขอหวานฝนอยากชิมรสกาแฟว่าแบบเข้มไหมหอมอเมริกาโน่ข้างบนที่ไม่ติดเปรี้ยวซึ่งฝนชอบตัวใหญ่มากตอนแรกมองไกลๆนึกว่าเมนคูนใช่มีคนทักไหมคะมีโอ้ยดมไหมดมเดี๋ยวพี่ฝนขอถ่ายด้วยได้ไหมอยากพาพี่เสือน้อยออกมาบ้างจังเลยน้อยเหรอคะใจดีจังยอมให้จับด้วยพร้อมหมูกระป๋องเงี้ยวสวัสดีค่ะเนี่ยไม่รักพี่ฝนเลยสนใจ
ียังไม่ดิ้นเลยต้องใส่คอล่ายังไม่ทันแกะเลยจะตายนะโอ้ยนวด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 เดี๋ยวแป๊บเดียวเองสงสัยจะอร่อยเราไม่หมุนกล้องนะเราใช้มือหมุนแต่งนวลมากสิ่งดีๆในวันนี้ก็คือมีแดดตอนที่เราสั่งขนมหวานแล้วแล้วแดดสวยมากที่นี่นะคะมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าบอกอย่างเดียวเลยว่าขอให้แบบแสงมันพอดีซึ่งตอนนี้เป็นเวลาโอ้โหประมาณเกือบ3โมงนะคะเป็นเวลาที่แบบว่าแสงกำลังสวยไม่ร้อนมากแล้วก็เมื่อกี้นะบอกว่ากะเพราอร่อยไหมกะเพราเนื้ออร่อยเนื้อนุ่มส่วนเราก็มีของหวานนะคะเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารคาวเลยเป็นชีสเค้กมีความแบบฟูข้างบนคอนเฟิร์มว่าเป็นเลมอนด้วยสีนี้อ่ะชิมเลมอนคือเนื้อเค้กเขาอ่ะฟูข้างบนมีความเลมอนเปรี้ยวๆแล้วก็มีแบบบิสกิตข้างล่างนะคะถือว่าเป็นเค้กที่กินง่ายคนที่แบบไม่ได้ชอบของหวานมากก็กินได้สิ่งนี้ก็คือตอบโจทย์กินเบาๆกับกาแฟกินได้เรื่อยๆส่วนตัวชอบบรรยากาศนี่มากเพราะว่ามีน้องหมาน้องแมวให้เล่นเยอะมากคือฝนนับไม่ได้แล้วฝนเล่นไปกี่ตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊ะเอ๋พันอะไรคะตัวเนี้ยตัวนี้เหรอกลับขึ้นรถมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าบัตรที่ฉันหายไปแล้วจากการกินนั่นกินนี่กินนู่นแล้วลืมหยิบลิฟต์มาบัตรซีดไม่ไหวที่ไม่ซีดก็คือกระเป๋าตังค์ไม่ค่อยซีดเพราะว่าคุณจันทนาเป็นเจ้ามือค่ะยินดีครับยินดีแล้วคือราคาน่ารักมากนะคะเราสั่งกาแฟไป2แก้วเค้กอันนึงแล้วก็มีกะเพราเนื้อที่ทุกอย่างแบบว่าโอเคได้มาตรฐานมากนะคะรวมกับบรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยบินออกมาที่150บาทด้วยแบบโลเคชั่นขนาดนี้บรรยากาศแบบนี้มีมุมถ่ายรูปเช็คอินต่างๆถือว่าเป็นราคาที่แบบเข้าใจได้เลยนะแบบสมเหตุสมผลค่ะให้ผ่านนะคะแนะนำให้มาได้แต่ว่าช่วยเลือกเวลาที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ถ่ายแพ้แมลงอย่างดิฉันกรุณาคอยสังเกตการว่าไม่ให้มันมาเกาะหรือพกสเปรย์แอลกอฮอล์มาแล้วก็ฉีดขาตัวเองไปด้วยตอนที่มันกัดอะไรเงี้ยผลเทเบิลวันนี้ก็จะเห็นว่าเทเบิลของเรามีน้องแมวน้องหมามีกาแฟก็มีขนมนะคะไม่ได้มีการเข้าครัวแต่อย่างใดก็จะเป็นฟิลประมาณนี้จริงๆแบบว่ามีความคล้ายติดฝนแต่ฝนอะอยากเน้นเป็นเรื่องแบบอาหารคาเฟ่สมมติว่าช่วงไหนมีเมนูดังๆอย่างเงี้ยก็จะสั่งมาลองรีวิวดูว่ามันอร่อยสมคำล่ำลือไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออำลาฝนเทเบิล EP 3ไปแต่เพียงเท่านี้ใครอยากให้ฝนลองกินอะไรหรือไปเช็คอินร้านไหนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะถ้าไม่ยากเกินไปเนี่ยฝนจะทำให้ได้นะคะEP นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ